นี่ค่ะล้างออกมาก็จะประมาณนี้นะคะตอนแรกเขาก็จะยังเป็นเส้นๆนะคะไม่ติดกันสักเท่าไหร่นะคะแต่พอเรามาทำแบบเครื่องปรุงอื่นๆนะคะน้ำยำแล้วทีนี้น้ำมันแห้งนะคะเส้นเขาก็จะติดกันแต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าน้ำมันแห้งนะคะเส้นแห้งแล้วมันติดกันนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาก็ให้นำไปล้างด้วยน้ำเย็นอีกรอบนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ติดกันนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ยำเพราะว่าการที่เส้นเขาแห้งแล้วเราเอามาใส่ยำเส้นเขาจะติดกันค่ะถึงแม้ว่าเราใส่น้ำยำก็ตามเส้นก็จะยังติดกันเคล็ดลับนะคะเอาไปล้างอีกรอบนะคะเอาไปล้างน้ำอีกรอบแล้วก็ค่อยมายำนะคะเส้นก็จะได้ไม่ติดกันค่ะจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อกับเครื่องน้ำยำนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบในการทำยำเส้นเล็กใส่หัวหมูมีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นพริกกระเทียมแล้วก็ถั่วลิสงนะคะนี่ค่ะถั่วลิสงซื้อสำเร็จมานะคะพริกกระเทียมถั่วลิสงตำหยาบค่ะประมาณนี้แล้วแต่เรานะคะเราชอบหยาบชอบละเอียดแบบไหนแล้วก็มีถั่วนะคะถั่วฝักสั้นทุบนะคะตำก็ได้ค่ะพอแตกนะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยขึ้นช่ายซอยหอมแดงซอยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงประมาณนี้ค่ะนะใช้น้ำตาลทรายแดงละเอียดนะคะเพราะว่านะไม่ได้ซื้อน้ำตาลปี๊บมานะคะก็มันก็คล้ายๆกับน้ำตาลปี๊บแหละค่ะน้ำตาลตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอมดีนะคะเป็นผงปรุงรสนะคะรสหมูนะคะใส่ทั้งต้มผัดแกงยำเอยนะคะก็ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าแซ่บไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกที่เขาปรุงรสเข้มข้นเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราไม่มีแบบนี้เราก็ใช้แบบน้ำมะขามเปียกบ้านเรานะคะได้นะคะแบบนั้นก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นเส้นเล็กที่นัดพูดให้ฟังนะคะเส้นเล็กตอนนี้รู้สึกว่าน้ำเขาจะแห้งแล้วนะคะแล้วเขาจะเกิดการจับตัวกันเขาจะออกเหนียวๆค่ะแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะพอเรามาใส่ยำเราเอาไปล้างน้ำอีกรอบค่ะให้เส้นเขาร่วนเขาจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อกับน้ำยำเรานะคะจะได้ไม่เหนียวติดกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหูหมูนะคะหูหมูนัดออกจากช่องแช่ฟรีซนะคะนัดเอามาต้มอีกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำซุปแบบในนี้ด้วยเพื่อที่จะมาเพิ่มใส่ในน้ำยำด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนัดไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะปลาร้าเขามีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็น้ำมะขามเปียกเขาก็จะมีความเข้มข้นอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลานะคะพอดีมีเพื่อนๆถามมานะคะอยากให้ทำยำเส้นเล็กตีนไก่ให้ดูแต่ว่าวิธีการทำมันก็คล้ายๆกันกับที่นัดทำยำเส้นเล็กตีนไก่นะคะอันนี้นะคะก็มีเพิ่มเติมแค่นัดใส่ถั่วทุบนะคะนัดใส่ถั่วทุบเนี่ยค่ะเพิ่มเติมคือถั่วทุบนะคะก็เนี่ยค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะเนี่ยค่ะนัวๆเลยนะคะน้ำปลาร้าลงไปเสร็จแล้วผงปรุงรสค่ะค่อยๆปรุงนะคะเพราะว่าสูตรของนัดไม่มีอะไรตายตัวค่ะเสร็จแล้วนะคะนัดก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงไป1ช้อนนะคะใส่ไป1ช้อนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นสูตรนี้เข้มข้นมากค่ะสีสันเขาเพิ่มให้น้ำดูสวยน้ำยำเราดูสวยด้วยค่ะอ๋อนัดลืมบอกไปนะคะว่าน่าจะใส่มะนาวด้วยนะคะลืมบอกไปค่ะมีมะนาวสดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำเชื่อมด้วยนะคะทุกคนสูตรของน่าจะใส่น้ำเชื่อมด้วยค่ะนะคะก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะเอาตามใจชอบเราค่ะใส่เยอะน้อยมากแค่ไหนนะคะลองชิมดูเพื่อให้เขาเข้ากันนะคะรู้สึกว่าน้ำเขาแบบคือนัวสีสันแซ่บมากใช่ไหมคะทุกคนใส่ถั่วลิสงเลยนะคะข้นๆนัวๆเลยนะคะแล้วนะก็จะเติมมะนาวสดลงไปด้วยนะคะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะความแซ่บเข้าไปอีกนะคะจี๊ดจ๊าดนะคะทุกคนน้ำมะขามเปียกไม่พอนะคะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบอันนี้คือในสไตล์ของนัดจ้านะคะก็จะใส่หูหมูลงไปค่ะหูหมูนะก็จะใส่เอา
น้ำซุปที่น็อตต้มนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะผสมไปสักหน่อยนึงเขาเข้าน้ำเข้าเนื้อกับหูหมูนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่3เกลือค่ะสมุนไพร3เกลือก็คือขึ้นฉ่ายหอมแดงแขกนะคะแล้วก็หอมซอยจ้าเสร็จแล้วก็คลุกอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยแซ่บค่ะแซ่บอันนี้เส้นเล็กที่นัดล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่สุกใหม่ๆแล้วก็นำมาล้างเสร็จแล้วมันจะเด็ดน้ำแล้วน้ำมันแห้งแล้วเส้นมันติดกันแล้วก็นำมาล้างอีกรอบก่อนที่เราจะใส่กับน้ำยำนะคะเส้นก็จะได้ล้วนไม่ติดกันนะคะนะคะจะได้ยำคลุกเคล้าง่ายๆนะคะถ้าเกิดเส้นมันติดกันแล้วทีนี้เราใส่น้ำยำมันก็คลุกเคล้ายากนะคะนะคะก็มาล้างแล้วก็ค่อยๆจับเขาให้เส้นเขาล้วนค่ะให้ส้นเขาให้เส้นเขาไม่ติดกันล้างมาแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเส้นเขาเห็นไหมคะเขาไม่ติดกันแล้วนะคะแล้วก็มาใส่คือเส้นนัดต้มเยอะค่ะนัดเผื่อทำเมนูอื่นนะคะเผื่อได้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วแต่เราค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราค่ะก็คลุกเคล้านะคะนี่นะคะก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะคือแบบสีสันก็นัวมากจ้ะเดี๋ยวเราลองชิมเส้นเขาดูนะคะที่คลุกเคล้าไปว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะโอ้อร่อยนะทุกคนแซ่บหลายแต่ว่านัดจะเพิ่มความนัวอีกนะคะก็คือน้ำปลาแซ่บไหมลงไปอีกนะคะเพิ่มสีสันความนัวอีกนะคะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะพอแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นยำเส้นเล็กหมูจ้าโอ้โหเส้นเล็กหูหมูจ้าสูตรสไตล์นัดจ้าแซ่บๆบ้านๆจ้ามาแซ่บๆด้วยกันนะคะนัวๆเลยค่ะแซ่บจิ๊ดจ้าเลยจ้ายังไงกันบ้างคะทุกคนยำเส้นเล็กหูหมูแต่แซ่บว่าจ้าสูตรสไตล์นัดจ้าแซ่บๆเลยค่ะลองทำทานกันนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ